คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณรินคนหาธรรมเคยมาเล่าเรื่องกับเราหลายเรื่องแล้วครับครั้งนี้มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่คุณริ้นรับฟังมาจากพี่เกี่ยวกับหอที่เคยเช่าอยู่จนได้มาพบเจอกับเรื่องราวเรื่องนี้ครับคุณริ้นมาพร้อมกับเรื่องโชคดีที่ไม่หันมามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กันเลยครับสวัสดีครับคุณริ้นคนหาธรรมกราบสวัสดีพี่แจ็คด้วยนะครับกราบสวัสดีครับผมสบายดีนะคุณริ้นสบายดีเราเจอกันบ่อยพี่เบื่อผมอย่างนั้นเนี่ยไม่มีเบื่อรุ่นนี้ไม่มีเบื่อเลยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะฮะสัญญาว่าจะมาเดือนละครั้งจัดมาแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาเกี่ยวกับคอนเซปต์คนหาธรรมแล้วนะมาเกี่ยวกับคอนเซปต์ที่2ก็คือซีรีส์ของคนไม่เห็นผีคนไม่เห็นผีใช่เพราะคราวก่อนเราแมวเห็นคนอื่นเห็นฝันเห็นคราวนี้ก็เช่นกันครับครับแต่มาแต่ไม่ใช่เรื่องของผมเองเออมาพร้อมกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นในหอที่หนึ่งก็แล้วกันนะคุณริ้นนาครับโชคดีที่ไม่หันมาเป็นยังไงขอรับเรื่องนี้คุณริ้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาตอนไปรวมญาติซึ่งกลับเชียงรายมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่ญาติคนนี้ชื่อว่าพี่แบงค์นะครับเป็นญาติที่สนิทรู้จักกันมานานแล้วดื่มไปดื่มมาก็เอ๊ะมีมุมนี้ด้วยเหรอเพิ่งไปประสบพบเจอกับอะไรมานี่เมื่อไม่กี่ปีมานี่เองประมาณ 3-4 ปีนะครับก็เลยนำมาเล่าให้ฟังรับรองว่าโบ๊ะบะจะเอ๋แน่นอนเรื่องนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยพี่แบงค์เขาเพิ่งจังหวะชีวิตเขาเปลี่ยนคุณพ่อเขาเสียนะครับสภาพจิตใจก็ดูกลัวว่าอยู่บ้านแล้วจะนึกถึงเรื่องเก่าๆอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยพาไปเปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อยย้ายไปอยู่ที่อีกจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือนะครับเพราะว่าพี่สาวที่เขารู้จักกันเนี่ยเขาทำคล้ายๆกับผับแห่งรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือจะเปิดดึกๆหน่อยแล้วก็ปิดตีหนึ่งตีสองอะไรแบบนี้ก็ได้ทำงานกลางคืนได้เจอผู้คนแล้วก็ชอบดื่มชอบเที่ยวอยู่แล้วน่าจะตกจังหวะพอดีทีนี้ทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยพี่แบงก์ก็ได้ไปรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าคุณแนทคุณแนทเนี่ยเป็นน้องชายของเพื่อนพี่สาวที่ทำธุรกิจด้วยกันนี่แหละพอคบสนิทกันนานเข้าไปมาหาสู่กันดื่มกินมาด้วยกันก็กลายเป็นเพื่อนกันทั้งพี่ทั้งน้องนะครับมันมีวันหนึ่งเพื่อนแนทเนี่ยไม่สบายนะฮะพี่แบงก์ก็เลยอาสาเออเดี๋ยวแบงก์ไปนอนเป็นเพื่อนแล้วกันหากเหลืออะไรจะได้ช่วยเหลือกันนะครับพอร้านเลิกพี่สาวบอกอ่ะแบงค์ไปอยู่กับแนทก่อนเลยเดี๋ยวพี่ปิดร้านแล้วพี่ตามไปนะเดี๋ยวโทรหาก็ด้วยความที่สนิทกันมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีกุญแจห้องให้กันไว้คุณแนทที่ไม่สบายก็เข้านอนหลับไปแล้วนะครับพี่แบงค์ก็เอากุญแจไปที่ห้อง308นะครับไปถึงคุณแนทก็เข้าหลับเข้านอนไปละปิดไฟพี่แบงค์ก็พยายามที่จะทำเงียบๆแล้วก็ปูที่นอนอยู่ข้างๆเตียงนะครับทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ต่อจากนี้เดี๋ยวมันแบ่งเป็น3มุม2ซีนนะครับซีนแรกเนี่ยมี3มุมซีนที่2เนี่ยเดี๋ยวมันมี2มุมเอามุมแรกก่อนมุมแรกคือมุมของพี่แบงค์นะครับคือเนื่องจากพี่แบงค์ทำงานมาทั้งวันก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับเหนื่อยพลอยหลับไปตั้งแต่หัวค่ำเลยโดยก็ปูพื้นนอนอยู่ข้างๆเตียงของคุณแนทเองก็หลับไปไม่รู้นานเท่าไหร่นะครับก็ได้ยินเสียงคนมาเขย่าตัวปลุกแบง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 ตื่นตื่นตื่นเป็นอะไรอ่ะโทรหาไม่รับเลยดูสภาพไอ้แนทดิแนทมันเป็นอะไรเนี่ยนะครับมาช่วยกันดูหน่อยพี่แบงก็งัวเงียสลึมสลืองอหัวขึ้นมานะครับปรากฏว่าโอ้โหเจอผู้ชาย3คนนะฮะใครก็ไม่รู้พี่สาวของคุณแนทก็มานะฮะพี่สาวของพี่แบงที่มาปลุกเนี่ยก็ชี้ไปที่เตียงสภาพคุณแนทนี่คือสลบเหมือดไปละนะครับแล้วก็เตียงเนี่ยเลอะไปด้วยของเหลวนะครับหนักเบาถ่ายออกมาคละครุ้งไปหมดเลยสภาพเหมือนตกใจกลัวอะไรสักอย่างจนช็อกตาตั้งและสลบไปพี่แนทก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมองไปที่ประตูก็เหมือนช่วยกันพังเข้ามาแล้วที่สามคนที่มานั่นก็คือเป็นอาสากู้ภัย
เฮ้ยนี่มันเกิดเรื่องใหญ่อะไรขึ้นทำไมแบบภาพตัดสลับเหตุการณ์มาทุกอย่างมันโกลาหลไปหมดสุดท้ายคุณนัทปลุกไม่ตื่นเพราะว่าช็อกนะตลบต้องนำส่งโรงพยาบาลโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคำตอบของเรื่องนี้มันคืออะไรมาที่มุมที่สองนะครับมุมคนงงก็คือพี่สาวสองคนนะครับก็คือพอแกเก็บร้านเสร็จเนี่ยสั้นๆแกก็โทรหาพี่แบงค์1สายก็แล้ว2สายก็แล้วไม่รับก็เลยโทรบอกพี่สาวของคุณแนทเฮ้ยมึงโทรหาแนทดิไอ้แนทมันอยู่กับแบงค์หรือยังครับทำไมโทรหาแบงค์แบงค์ไม่รับเลยเนี่ยแล้วแนทอาการมันเป็นยังไงบ้างพี่สาวคุณแนทก็โทรหาน้องชายก็ไม่รับเช่นกันเอ๊ะมันยังไงนะ4สาย5สายปกติมันต้องงัวเงียตื่นขึ้นมารับบ้างแล้วครับก็เลยเริ่มกังวลติดต่อแบงค์ก็ไม่ได้ติดต่อเนี่ยก็ไม่ได้ไปหาที่ห้องเลยละกันไปหาปุ๊บเคาะประตูตึ้งตึ้งตั้งตั้งแบงค์แนทอยู่หรือเปล่าเรียกกันอยู่นานตบประตูตึ้งตึ้งตั้งตั้งจนเกรงใจข้างห้องเพราะมันดึกแล้วที่สองที่สามละก็ไม่ออกมาสักทีก็เลยมองตาแมวลอดเข้าไปจริงๆมันก็ไม่เห็นนะฮะเพราะว่าตาแมวเนี่ยมันสำหรับมองจากข้างนอกออกมาข้างในแต่ใจเนี่ยหวังว่าถ้ามองเข้าไปแล้วมันเห็นแสงสว่างอะไรบ้างก็พอให้อุ่นใจว่าเออมันยังอยู่ในห้องเปิดไฟอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่มองเข้าไปมันก็มืดตึ๊ดตื๋อไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆเลยแล้วหอที่อยู่ตอนนั้นเจ้าของหอแกก็ไม่อยู่กุญแจสำรองก็ขอไม่ได้กระวนกระวายนานใจเข้าก็กลัวน้องชายจะเป็นอะไรไปตัดสินใจเรียกกู้ภัยมาช่วยพังประตูเลยอาสามาบอกมันต้องพังเอาจริงๆเหรออนุญาตนะอนุญาตเลยค่ะกลัวน้องชายเป็นอะไรชีวิตน้องสำคัญกว่ามีอะไรเดี๋ยวหนูรับผิดชอบเองพังเข้าไปตุ้งตุ้งตั้งตั้งเคาะกันอยู่นานแล้วก็พับลูกบิดเข้าไปเปลี่ยนกะเปลี่ยนลูกบิดใหม่เลยปรากฏก็เห็นสภาพของคุณแนทที่ซักตาตั้งตาเหลือกเกรงและหมดสติไปแล้วสภาพก็ไปสมาดรวมกับเหตุการณ์ที่พี่แบงค์ตื่นมาเห็นตามที่บรรยายไปนะครั้งแรกทีนี้ก็มานั่งสงสัยกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคนที่เผชิญเหตุการณ์เนี่ยเขาไม่สามารถเล่าได้มันต้องเจออะไรที่สั่นประสาทนะจนกระทั่งได้ฟังจากมุมของคนเจอเมื่อวันหนึ่งที่ร้านเปิดทำการปกติพี่แบงก์ก็ไปทำงานตกเย็นๆมาสี่ตาห้าโมงคุณนัทเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาตะโลสะเลมาเลยแต่ดีขึ้นบ้างละนะครับยังไม่ได้กลับห้องเดินตรงเข้ามาก็มานั่งที่หน้าร้านจุดบุหรี่สูบเงียบๆนะฮะพี่แบงก์ก็เดินเข้าไปนั่งข้างๆเฮ้ยเป็นไงบ้างอาการเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นแล้วอะนอนหลายวันเลยเนี่ยก็รู้สึกแบบเพลียๆหน่อยแต่ก็ไม่แย่แล้วก็คุยไปคุยมาสับเพเหระแล้วค่อยตะล่อมถามว่าเอาจริงๆเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยก็นั่งคุยกันหน้าร้านนั่นเลยคุณนัทก็เล่าว่าตอนที่พี่แบงค์ไปนอนเฝ้าเนี่ยตอนไขประตูเข้ามาเขารู้นะว่าแบงค์มาแล้วเพราะว่ามีกุญแจก็เลยหลับต่อนะครับหลับต่อแต่มันก็นอนไม่หลับแล้วทั้งที่ปวดหัวเพลียมากนะครับหัวมันหนักๆ ก็เลยนอนนิ่งๆเฉยๆสักพักหนึ่งตาปรือๆมองไปปลายเตียงก็จะมีประตูเนี่ยอยู่ขวาสุดถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำแล้วสเต็ปเข้ามานะฮะแล้วก็ริมกำแพงห้องน้ำก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้าไอ้ตรงโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยแวบแรกคุณแนทเห็นเนี่ยมันมีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงนั้นตอนแรกก็คิดว่าอ๋อเสื้อผ้าแหละไอ้พวกเสื้อกันหนาวสีดำอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่ชอบใส่ก็น่าจะแขวนเก้าอี้อะไรตรงนั้นมันน่าจะเป็นเงาๆขึ้นมาตามภาษาหนุ่มโสดเขาถอดตรงไหนเขาก็วางตรงนั้นแต่เอ๊ะมองไปสักพักไอ้เสื้อกันหนาวทำไมมันย้ายที่ได้มันย้ายจากหน้าโต๊ะเครื่องแป้งไปตรงตู้บ้างเดี๋ยวแวบไปกลับมาที่โต๊ะเครื่องแป้งพอเพ่งดีๆไอ้เงานั้นมันไม่ใช่เสื้อฮะมันมีลักษณะเหมือนคนหันหลังให้แต่การเคลื่อนไหวก็คือไม่ได้เดินไปเดินมาครับมันแวบแวบไปแวบมาโผล่ตรงนั้นทีตรงนี้ทีเหมือนตามหาอะไรอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งได้ยินเสียงเคาะประตูคุณแม่เขาตกใจอยู่นะครับช็อกๆอยู่ก็เห็นว่ามีเสียงเคาะประตูแล้วก็เป็นเสียงพี่สาวตัวเองเนี่ยเรียกแบงแบงแนทอยู่หรือเปล่าจะตอบไม่ได้ร่างนั้นเนี่ยพอได้ยินเสียงปุ๊บเขาแวกจากหน้าโต๊ะเครื่องแป้งไปโผล่ที่หน้าประตูเลยฟุบขึ้นมา
ยังเห็นไม่ชัดตะคุ่มตะคุ่มจังหวะนี้ฮะไอ้หอเนี่ยมันตั้งหันหน้าเข้าหาถนนซึ่งถนนที่อยู่หน้าหอมันเป็นเนินห้องอะอยู่ชั้น3ก็จริงแต่จังหวะรถขึ้นเนินมาไฟมันสาดแวบเข้ามาเนี่ยผ่านหน้าต่างหัวเตียงฉายเห็นทุกอย่างในห้องชัดเลยพี่แจ๊คคราวเนี้ยไอ้ร่างนั้นคือเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆหน่อยๆใส่ผ้าถุงดำๆกระลุ่งกระลิ่งเก่าๆเปื่อยๆแต่ที่รู้ว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่าบริเวณหลังเขาเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นหลังเพราะว่ามันเต็มไปด้วยผมของเขาที่มันฟูและกระเซิงแล้วปิดหลังไว้เกือบทั้งหมดและสภาพก็คือกำลังค่อยๆขย่งตัวแล้วก็มองลอดตาแมวเนี่ยออกไปข้างนอกเพราะเขาตัวเล็กรู้ว่ามองตาแมวว่าเขาขย่งตัวขึ้นเพื่อมองตาแมวออกไปว่าใครมาเคาะก็คือพี่สาวของคุณแนทที่อยู่ข้างนอกเนี่ยกำลังมองสวนผีเข้ามาอยู่ในยังหวะที่เธอมองเพื่อหาน้องชายก็เลยเห็นเป็นดำๆมืดๆคุณแนทรู้อย่างนั้นก็ตกใจหมดสติไปแล้วก็ร่างกายมันก็ควบคุมไม่ได้ตัวเองก็ป่วยไข้ไม่สบายอยู่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณนัทเล่าให้พี่แบงค์ฟังที่หน้าร้านเล่ากันอยู่ตอนแรกอยู่กัน2คนเงยหน้าเมทีโอ้โหคนมุงมาจากไหนไม่รู้เป็นพนักงานในร้านกับตันเอ่ยเด็กเสิร์ฟเอ่ยบาน้ำเอ่ยมายืนฟังกันหมดพี่พนักงานเสิร์ฟคนหนึ่งก็เลยบอกว่าเอาแล้วทีนี้นัทจะไปนอนไหนเนี่ยเจอแบบเนี้ยนัทก็บอกว่าเดี๋ยวคงไม่กลับห้องแล้วพี่คงไปหากินเที่ยวอะไรแถวๆในตัวเมืองก่อนแล้วก็เช้าเนี่ยค่อยว่ากันค่อยกลับไปอีกคืนนึงจะนอนไหนอาจจะไปนอนหอแบงค์มั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยผมออกจากโรงพยาบาลมายังไม่ได้กลับห้องเลยพี่เด็กเสิร์ฟคนนั้นก็บอกว่าเอางี้นัดอย่าไปเตะที่ไหนเลยกลางค่ำกลางคืนเนาะเราอาจจะดวงไม่ดีเดี๋ยวไปเจอเพิ่มคืนเนี้ยเดี๋ยวหลังปิดร้านเราไปกันหมดนี่เลยหมดร้านเลยเดี๋ยวไปอยู่เป็นเพื่อนแล้วไปนั่งไปดื่มกินไปตั้งชมรมคณิตคิดในใจอะไรกันให้มันถึงเช้าแนทจะได้พักผ่อนยาวๆไปเดี๋ยวพี่เล่นกันเบาๆไม่เสียงดังหอมันก็ฟรีๆอยู่แล้วโอเพนอยู่แล้วนัดประตูเขายังไม่ว่าเลยก็ตกลงกันตามนั้นนะครับแต่คืนนั้นพี่แบงค์มีธุระก็ไม่ได้ไปด้วยไม่ได้อยู่ร่วมเหตุการณ์นะครับปรากฏมาทำงานอีกวันพี่แบงค์เห็นสภาพทุกคนนี่โอ้โหดูไม่จืดนะสภาพหัวเหินนี่ฟูไปหมดสภาพเหมือนเจออะไรช็อกๆมาแล้วไม่ได้นอนเช็ดแก้วเช็ดบาร์นี่ทำงานกันเหม่อตาลอยกันหมดมีคุณแนทแต่ปกติดีอยู่คนเดียวพี่แบงค์ก็เลยก็ไปถามว่าอ้าวตกลงเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นที่ว่าจะไปอยู่กันยันหว่างเจออะไรกันอีกแล้วเนี่ยแนทบอกกูไม่เจอว่ะแต่เมื่อคืนไปถึงพี่เขาก็จัดแจงตั้งวงกินเล่นกันกูก็นอนมองพักนึงแล้วก็ง่วงหลับไปเหตุการณ์มันก็จะมีมุมของคุณแนทที่ตื่นมาตอนเช้านะฮะนอนหลับตลอดคืนเต็มตื่นเลยตอนเช้าตื่นมาเจอสภาพห้องอย่างแรกเลยมองพื้นเนี่ยพื้นนี่เกลื่อนกราดเละเทอะเละเทะน้ำหกขนมกระจายอุปกรณ์คิดเลขนี่บินไปคนละทางสองทางเหรียญเหลือนนี่เกลื่อนว่อนไปหมดแทนสายตาไปที่ประตูโอ้โหประตูคราวนี้หลุดออกจากบานพับเลยฮะห้อยกระล่องกระแล่งง่องแง่งกับฝาสภาพคือโดนพังกรอบประตูนี่ไปดูใกล้ๆมันคือโดนแรงถีบจนประตูมันฉีกไม้มันแตกนะครับก็เลยมาถามพี่ๆในร้านว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันโศกนาฏกรรมขนาดนี้ก็ได้เรื่องมาสองมุมเป็นสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันจากกลุ่มคนที่จะไปอยู่เฝ้าไข้นะฮะมุมแรกเป็นมุมของน้องเด็กเสิร์ฟผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกเขาอ่ะเป็นคนที่อยู่หอเนี่ยมา 3-4 ปีละเขาไม่เชื่อว่าหอมันจะมีอะไรไม่เคยมีเรื่องเล่าว่าใครย้ายออกจากหอเพราะเจอผีคืนนั้นก็อยู่กันไปสงบแรกๆไม่มีหรอกผีสางพอนั่งดื่มกันไปสักพักเกิดง่วงเฮ้ยคืนนี้เราจะไม่นอนเราจะง่วงไม่ได้แต่มันดื่มแล้วมันก็ตึงๆเบลอๆหน่อยเลยเข้าห้องน้ำไปห้องน้ำมาอยู่ด้านหน้าเปิดห้องน้ำเปิดไฟปิดประตูล้างหน้าล้างตาซะหน่อยกับล้างก้มๆเอาก๊อกน้ำจ่อหน้าลูบๆเสร็จปุ๊บเงยหน้าขึ้นมามองกระจกขยี้ตาปรากฏปั๊บมีผู้หญิงนั่งยองๆอยู่ด้านหลังตรงชักโครกเลยครับหัวนี่ฟูเป็นกระเซิงและสภาพมองสะท้อนกระจกนี่คือเขาพยายามยิ้มพี่แจ็คคือถ้าคนเรายิ้มเนี่ย
ตามันจะออกก่อนตาเขาบิดเป็นโค้งเป็นรูปสระอีกเหมือนคนยิ้มหางตายกมุมปากยกสองข้างแต่ข้างล่างไม่มีขากรรไกรล่างเฮ้ยยิ้มแค่เดี๋ยวนะมีแค่ริมฝีปากบนหรอเออเออโอ้ได้เห็นเขาก็วีดออกมาดังออกมาจากห้องน้ำไอคนที่อยู่ข้างนอกจากลงเลงลงเลงก็เงียบครับเงียบเหมือนฟังว่าตกใจใครเป็นอะไรแต่น้องยังไม่ทันจะออกไปข้างนอกเอะอะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ะโอ๊ะเฮ้ยข้าวของปึงปังปุ้งปังโคมคามโคมคามมีคนแหกปากประตูได้ยินเสียงประตูแตกหักโคเพะเพะน้องเปิดประตูออกมาไม่เจอใครแล้วครับมีแต่ประตูพังพังน้องผู้หญิงได้แต่วิ่งตามออกไปอันนี้คือมุมของน้องอยู่ในห้องน้ำพื้นที่ปิดรู้แต่เสียงแต่สิ่งที่ตัวเองช็อกเนี่ยยังไม่ทันเล่าให้ใครฟังเพื่อนอันตรธานไปหมดแล้วทีนี้เนี่ยข้างนอกเขาเจออะไรเล่าผ่านอีกมุมหนึ่งของพี่หัวหน้าเด็กเสิร์ฟที่เป็นคนตัวตั้งตัวตีไอเสียงคนคามคมคามเมื่อกี้นะนี่เขากำลังจะอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าไอจังหวะต่อเนื่องกันเลยฮะที่น้องวีดออกมาจากห้องน้ำเนี่ยทุกคนเนี่ยเงียบแล้วก็เงยหน้าจากตัวเลขในมือว่าใครเป็นอะไรก็เลยบอกพวกผู้ชายให้มันอยู่ใกล้ห้องน้ำไปดูดิน้องเป็นอะไรพวกผู้ชายยังไม่ทันลุกออกจากวงเลยฮะปรากฏไอ้ฝ้าเพดานตรงหน้าห้องน้ำครับมันเปิดค้างไว้อยู่แล้วตอนเข้ามาเห็นละเออมันเปิดค้างไว้ไม่รู้ซ่อมหรือว่าอะไรเปิดไว้นานแล้วหรือว่าเพิ่งเปิดก็ไม่รู้แต่จังหวะที่กำลังจะลุกขึ้นอย่างเงยหน้ามองคนคนนั่งต่ำต้องมองสูงก่อนลุกมันมีผู้หญิงคนหนึ่งฮะอยู่ในชุดเสื้อผ้าสีขาวเก่าๆมอมอฮะผ้าถุงสีดำลุ่งลิ่งหลุดลุ่ยผมฟูเป็นกระเติงกระเติงเขาไปจากฝ้าเพดานลงมาที่กำแพงตึ๊ก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 อย่างกระจิ้งจกไต่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 ลงมาจนถึงพื้นพอเห็นแบบนั้นพวกที่นั่งอยู่ตกใจดีดตัวไอ้น้ำขนมนมเนยเนี่ยกระเด็นเกลื่อนกาดหกเลอะเทอะไปหมดพร้อมกับเสียงโวยวายโคมคามว่ามีคนไปคว้าชั้นแล้วมันล้มลงมาผู้หญิงคนนี้คลานเสร็จปุ๊บลงมาถึงพื้นเห็นเศษขนมเกินกาดคลานต่อเข้ามากลางวงเลยฮะแล้วมาเลียกินเศษขนมเศษน้ำที่ตกอยู่กับพื้นอ่ะด้วยขากรรไกรที่ไม่มีแล้วลิ้นมันก็เป็นโคนลิ้นแล้วก็ตัวลิ้นเลยอ่ะเขาก็กวาดลิ้นเลียกินโอ้เท่านั้นนะฮะอยู่กันไม่ได้นะครับผู้ชายนี่กระโดดข้ามผีไปก่อนเลยนะฮะไปขี่ประตูปุ้งปุ้งปังปังเสียงดังลั่นหออยู่ข้างหน้าตบประตูโวยวายโอ๊กอาร์กันช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกประตูเนี่ยผลักไงก็ผลักไม่ออกนะครับถีบแล้วถีบอีกจนประตูฉีกเนี่ยถึงออกไปได้นะครับเพราะว่าเป็นประตูแบบดึงเข้าอารามมาตกใจไปพยายามผลักออกผู้หญิงก็เห็นผู้ชายวิ่งออกไปแล้วก็วิ่งตามนะฮะวิ่งสวนผีออกไปวงแตกวิ่งกลูกันออกไปหมดปรากฏประตูที่พังก็อย่างที่เห็นนะมันประตูดึงเข้าสภาพก็เลยตื่นมาเป็นอย่างที่คุณแนทเห็นตอนเช้านั่นเองทีนี้เนี่ยก็มาพยายามสืบกันว่าคนที่เขาเล่าเขาพยายามหาว่าสุดท้ายแล้วนะมันมีอะไรหอนี้มันมีอะไรนะครับในวันเกิดเหตุก็มีพี่ยามคนหนึ่งเขาก็ขึ้นมาดูโอ้โหเละเทะเลยแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้มันแปลกมากเขาเนี่ยอยู่หอเนี่ยมา 4-5 ปีก่อนคุณนัทเด็กไม่เคยเจอเลยไม่มีใครเคยเจอตัวเขาไม่มีใครเคยเจอแม้แต่น้องเด็กเสิร์ฟอะที่อยู่มาก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเจอจนกระทั่งตัวเองมาเจอตัวเองในห้องน้ำอะครับเอ๊ะทำไมต้องห้องคุณแนทแล้วที่แปลกใจก็เพราะว่าห้องแนทมีอะไรพี่ยามบอกไม่ใช่ห้องนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันบังเอิญอย่างหนึ่งก็คือก่อนพี่มาเป็นยามเนี่ยพี่เป็นผู้เช่ามาก่อนแล้วพี่ก็เช่าห้อง308นี่แหละก็ห้องเนี้ยพี่อยู่ทำงานจนกระทั่งตกงานเนี่ยคุณอาเจ้าของหอเขาเลยเสนอให้มาทำงานด้วยกันมาเป็นยามให้หน่อยก็เลยถึงได้ย้ายออกจากห้องคุณแนทไปเช่าห้องอยู่ที่ห้องข้างบันไดเป็นห้องพนักงานไม่เคยเจอเลยนะว่ามีเรื่องผีเรื่องสางเรื่องนี้สุดท้ายพี่แจ็คสรุปไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครสุดท้ายคุณแนทย้ายออกแล้วก็ไม่ได้เจอเขาอีกปัจจุบันเป็นพระแนทแล้วนะครับบวชแล้วครับคุณแนทแต่ไม่ได้บวชเพราะว่าเจอผีนะบวชเพราะว่าต้องการที่จะบำรุงพระศาสนาครับครับผมก็ขอยกเครดิตเรื่องนี้จากคุณแนทด้วยนะเอาที่น่าตกใจก็คืออ้าวแล้วยังไงอ่ะยังไงมายังไงอ่ะเขาเป็นใครอ่ะมายังไงมาจากไหนตามใครมาแล้วยังไงต่อต้องยังอยู่ที่นั่นหรือเปล่า
โอ้ question mark เต็มไปหมดเลยครับก็ยังไม่มีเรื่องราวต่อยังไม่มีใครเจอยังไม่มีใครเห็นอีกใช่ครับดังนั้นต้องรอฟังแล้วฮะว่าจะมีเรื่องจากชาวโกสเตอร์คนไหนที่เจอผู้หญิงในลักษณะเดียวกันในหอพักแบบนี้อีกหรือเปล่าที่นี่ไม่เคยมีประวัติความเป็นมาใดๆไม่มีอ้าวอยู่ๆก็มาเจออ้าวเฮ้ยยังหรือว่ามันเป็นเหมือนที่เราคุยกันหลายครั้งว่านึกอยากจะตามใครมาก็มาแล้วการที่มาในยังสถานที่แบบนี้แน่นอนว่าที่เขาอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่เข้าไปได้ยังไงมันต้องมีการเชิญเข้าไปมันต้องมีการพาเข้ามามันต้องมีการเรียกเข้าไปนะหรือติดอะไรมาก็ไม่รู้มากับอะไรเพราะว่าจากลักษณะที่คุณรินเล่าให้ฟังอ่ะคุณนี่น่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวคือลักษณะมันผิดธรรมชาติอ่ะผิดธรรมชาติแล้วก็ดูลักษณะไม่ได้ดีอ่ะไม่ได้สภาพดีนะครับก็คุณรินก็ไม่ทราบตอนจบไม่ทราบที่มาที่ไปแต่ฟังเรื่องเนี้ยโหโคตรโกลาหลเลยโคตรวุ่นวายเลยนึกสภาพพี่แจ็คเนี่ยนอนตื่นมาแล้วก็ห้องเละเทะไปสืบค้นก็ไปไล่ทีละมุมว่าคนหนึ่งอยู่ในห้องน้ำได้ยินแต่เสียงเอะอะไอคนอยู่ข้างนอกก็ได้ยินเสียงกรี๊ดจากห้องน้ำ เปิดประตูออกมาเอาไปกันหมดแล้วแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งคุณรินคุณผู้ชมผู้ฟังครับผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมมีคำตอบครับเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะมันก็จะมีคำตอบออกมาเองว่าเธอคนนี้เป็นใครแล้วที่เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยมีประวัติอะไรมาก่อนหรือเปล่าหรือถ้ามันไม่มีอะไรใครเป็นคนเอาเข้ามาหรือเขามากับอะไรครับมันเป็นไปได้หลายทางมากมันเป็นไปได้หมดเลยใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นรอฟังนะคุณรินนาอย่างที่บอกเมื่อกี้เราเกี่ยวก้อยสัญญากันนี่คือผมเหมารวมเลยนะว่าเราเจอกันเดือนละครั้งนะเดือนละครั้งเอ้ยได้เลย นะครับคุณรินยังไงขอบคุณมากๆสำหรับคืนนี้เรื่องสนุกตื่นเต้นน่ากลัวมากครับผมกระชับฉับไวดีดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมได้ครับคุณทีครับผมขอบพระคุณมากคุณรินขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6 ล้านรับ6 ล้านทั้ง iOS และ Android